สดุดีบทที่23ข้อ5บอกว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อ,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 อริข,ของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่กษัตริย์ดาวิดบอกว่าถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่มันล้นออกมาเมื่อท่านเทน้ำลงไปในแก้วนะครับท่านจะหยุดเมื่อแก้วมันเต็มพอดีจริงไหมครับพระเจ้าของท่านเทานมากกว่าที่ท่านสามารถรับได้ สำหรับชีวิตของท่านนั้นท่านถูกจํากัดด้วยขนาดของแก้วของชีวิตของท่านพระเจ้าบอกว่าเราจะเทพระพรเทความโปรดปรานและไม่มีอะไรสามารถหยุดพระเจ้าได้ความฝันของพี่น้องนิมิตของพี่น้องแก้วแห่งความเชื่อของพี่น้องอาจจะไม่ใหญ่พอแต่พระเจ้าอยากที่จะอวยพรพี่น้องไปถึงขนาดที่รู้ว่าพี่น้องล้นออกมาเพราะไม่มีอะไรที่จะ จำกัดพระเจ้าได้พี่น้องครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพี่น้องเท่านั้นแต่ขอให้พี่น้องมีประสบการณ์กับพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะทําสิ่งที่เกินความมากมายมากมายเกินที่เราจะสามารถขอและคิดได้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระองค์บอกว่าแม้ว่าแก้วของเจ้าจะเล็กแม้ว่าความเชื่อของเจ้าอาจจะไม่ได้มากมายเหมือนบางคนแต่ว่าจะไม่มีอะไร หยุดเราได้เราก็คือพระเจ้าจากการที่จะเทพระพอรอันยิ่งใหญ่เข้าไปในชีวิตของเจ้าพี่น้องเตรียมพร้อมนะครับชีวิตของพี่น้องเพราะพระองค์จะไม่หยุดเทลงไปในแก้วของพี่น้องและแก้วของพี่น้องจะล้นออกมาพระองค์จะให้พระพรที่มันล้นออกมาในชีวิตอย่างเกินความเข้าใจพระองค์จะอวยพรพี่น้องมากกว่าพี่น้องจะสามารถคิดและขอได้จงเชื่อว่าวันนี้เป็นวันแห่งพระพร คือสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับชื่อของผมกับอาจารย์ดาจริงๆนะครับเรารักพระเจ้าติดตามพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่บิดาเจ้าราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเทพระพรลงมาเทความโปรดปรานลงมาในชื่อของเราจนล้นออกมาแม้ว่าเราอาจจะไม่มีความเชื่อมากมายแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีและพระองค์จะเทลงมาเรื่อยๆในนามพระเยซูคริสต์เอเมน